นับสนุนโดย All Online ห้างใกล้บ้านสะดวกครบจบที่เดียวตามกันต่อเรื่องของภารกิจการค้นหาผู้สูญหายเหตุเรือหลวงสุโขทัยอับปางกลางทะเลจนถึงวันนี้ก็ผ่านมาเป็นระยะเวลากว่า1สัปดาห์แล้วนะคะหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็พยายามเร่งค้นหาผู้สูญหายแล้วก็มีการปรับแผนการทำงานรวมไปถึงภารกิจในการกู้ซากเรือหลวงสุโขทัยที่จมลึกลงกลางทะเลกว่า40เมตรด้วยกันวันนี้นะคะเราจะมาสอบถามถึงความคืบหน้าในการดำเนินงานรวมไปถึงปัญหาและอุปสรรคในการทำงานครั้งนี้มีอะไรบ้างนะคะไปสอบถามกันกับพลเรือเอกปกครองมณฑาพลินโฆษกกองทัพเรืออยู่ในสายกับเราแล้วค่ะสวัสดีค่ะท่านโฆษกครับครับสวัสดีครับค่ะจนถึงวันนี้ตั้งแต่18ธันวาคมที่เรือหลวงสุโขทัยอับปางก็1สัปดาห์แล้วนะคะตอนนี้แผนการดำเนินงานแผนการค้นหาผู้สูญหายของเราเป็นยังไงบ้างคะครับเราก็คงยังไม่หยุดในการตระเวนค้นหานะครับโดยสรุปการปฏิบัติภารกิจในวันนี้นะครับเราก็ได้จัดเรือและอากาศยานของกองทัพเรือรวมถึงหน่วยงานอื่นๆร่วมกันเป็นจำนวนมากนะครับโดยเฉพาะของกองทัพเรือเองนะครับเราก็มีเรือหลวงตากสินเรือหลวงนเรศวรนะครับโดยมีเรือหลวงกระบุรีนะครับแล้วก็หลวงนราธิวาสครับพื้นที่ในค้นหาในพื้นที่ระยะกลางนะครับตั้งแต่พื้นที่บริเวณจังหวัดชุมพรครอบคลุมทั้งจังหวัดนะครับลงมาจนถึงจังหวัดสุราษฎร์ธานีครับส่วนพื้นที่บริเวณใกล้ฝั่งนะครับเราก็มีเรือลาดตระเวนขนาดเล็กนะครับเรือต่อ114นะครับแล้วก็เรือต่อ270นะครับลาดตระเวนในระยะชายฝั่งครับส่วนระยะไกลออกไปนะครับไกลจากฝั่งออกไปเนี่ยเราก็มีอากาศยานครับอากาศยานซึ่งเราลาดตระเวนในพื้นที่ทั้งหมดเลยนะครับโดยเราได้รับอากาศยานสนับสนุนจากทางกองทัพอากาศด้วยนะครับส่วนขนาดเนี้ยผมอยากจะขอบคุณทุกหน่วยงานที่ร่วมกันเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นกองทัพบกกองทัพอากาศนะครับสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับแล้วก็หน่วยงานต่างๆในสอนชนนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับหน่วยงานของภาครัฐท้องถิ่นนะครับรวมถึงมูลนิธิและเครือข่ายต่างๆก็ได้ช่วยเหลือเราเป็นจำนวนมากครับต้องขอบคุณแทนกองทัพเรือจริงๆครับครับอย่างวันนี้ฮะท่านโฆษกครับก็ตามรายงานก็คือพบผู้เสียชีวิตเพิ่มใช่ไหมฮะใช่ครับจริงๆแล้ววันนี้เราพบผู้เสียชีวิตเพิ่มหลายนายด้วยกันนะครับแต่ที่เราสามารถพิสูจน์อัตลักษณ์บุคคลก่อนนะครับทางนิติเวชได้เนี่ยที่เราคาดว่าศพจะเป็นทหารกำลังพลของเรือหลวงสุโขทัยนะครับตอนนี้เราคาดว่า5 นายนะครับน่าจะเป็นกำลังพลของเรานะครับแต่อย่างไรก็แล้วแต่นะครับจะต้องขอใช้เวลาในการพิสูจน์อัตลักษณ์บุคคลนะครับโดยการตรวจDNA อีกครั้งหนึ่งนะครับก็จะใช้เวลาประมาณ 3-4 วันนะครับจึงสามารถยืนยันตัวบุคคลได้ครับครับสรุปคือวันนี้เราพบเพิ่มมา5นายใช่ไหมฮะจริงๆพบ6นายครับแต่ก็ไม่มีหลักฐานที่จะบ่งชี้ได้ว่าเป็นกำลังพลของเรือสุโขทัยเนี่ย1นายครับเลยยังไม่ได้ยืนยันครับก็เลยยังไม่รายงานว่าเป็นกำลังพลของเรือสุโขทัยสรุปว่าตอนนี้ครับเรายังเหลือผู้สูญหายที่จะต้องดำเนินการค้นหาอยู่18นายครับอีก18นายใช่ไหมฮะใช่ครับครับครับตอนนี้คือหลายๆคนเนี่ยฮะคนไทยทั้งประเทศนะฮะเฝ้าใจจดใจจ่ออยากจะให้พบนะฮะกำลังพลทุกนายที่อยู่บนเรือหลวงสุโขทัยให้ได้ครบทั้งหมดนะฮะคืออุปสรรคสำคัญมีเรื่องอะไรบ้างฮะท่านโฆษกฮะคือตอนนี้ก็อุปสรรคหลักๆเลยก็คือเกี่ยวกับเรื่องกระแสน้ำและกระแสลมนะครับซึ่งทำให้เกิดคลื่นซึ่งค่อนข้างรุนแรงขึ้นใหม่ครั้งหนึ่งครับแต่อย่างไรก็แต่ตอนนี้เราก็ได้พยายามอย่างเต็มที่นะครับทุกคนนะครับในเวลากลางคืนเนี่ยเราก็ยังมีเรือรบในการปฏิบัติลาดตระเวนอยู่ตลอดเวลานะครับส่วนอากาศยานเนี่ยในเวลากลางคืนเนี่ยเราจะออฟไม่ขึ้นบินนะครับแต่พรุ่งนี้เช้าตรู่พอเริ่มมองทัศน์เวสัยเริ่มมองเห็นได้เนี่ยเราก็จะส่งอากาศยานออกปฏิบัติภารกิจในการลาดตระเวนต่อทันทีเลยครับค่ะแล้วการค้นหาผู้สูญหายอีก18นายด้วยกันนะคะยังมีการปรับแผนการดำเนินงานหรือว่าวิธีในการปฏิบัติงานเพิ่มเติมไหมคะครับก็อย่างที่บอกครับเราจริงๆตอนนี้เราได้กำหนดพื้นที่เนี่ยครอบคลุมแทบจะทุกตารางกิโลเมตรภายในทะเลบริเวณที่เราคาดว่าผู้กำลังพลที่ยังสาบสูญอยู่เนี่ยจะอยู่บริเวณนั้นนะครับแล้วจากนั้นเราก็จะมีการปรับพื้นที่ออกไปเรื่อยๆครับว่าวันนี้จะลาดตระเวนบริเวณช่องไหนโดยมอบหมายให้กับเรือหรือกัตยานนะครับ
ให้ช่วยกันดำเนินการค้นหาในบริเวณพื้นที่ใดครับเราต้องมีการประเมินสถานการณ์แทบจะที่มันเปลี่ยนไปทุกชั่วโมงอยู่แล้วครับครับครับแต่ว่าอุปสรรคสำคัญอย่างที่ท่านโฆษกบอกก็คือคลื่นลมในทะเลที่ยังคงสูงอยู่นะฮะคือทำให้การค้นหาเนี่ยเป็นไปด้วยความลำบากพอสมควรการที่จะไปพบร่างในทะเลที่ค่อนข้างกว้างเนี่ยมันอาจจะเป็นเรื่องยากเหมือนกันเรามีเป้าหมายยังไงบ้างฮะว่าภารกิจเราจะทำต่อเนื่องไปยังไงคือหรือว่าจะต้องให้ครบทุกนายตามที่สูญหายณขณะนี้ฮะคือความตั้งใจเลยของแรกของเราคือครับเราจะต้องมุ่งมั่นให้เอาพี่น้องทั้งที่เหลืออีกทั้ง18นายนะครับกลับบ้านให้ได้นะครับเพราะฉะนั้นเราก็อยากจะต้องให้ได้กลับครบทั้ง18นายครับตอนนี้คือเป็นภารกิจที่เราดำเนินการอยู่ครับโดยมีเป้าหมายอย่างนี้ครับครับฮะอีกส่วนหนึ่งนะฮะตามข้อมูลและเราเคยรายงานไปแล้วก็คือการส่งยานใต้น้ำเข้าไปสำรวจในจุดที่เรือจมฮะตอนนี้เนี่ยข้อมูลในส่วนนี้จะนำมาประกอบใช้เป็นแนวทางในการค้นหาผู้สูญหายเพิ่มเติมได้ไงไหมฮะท่านโฆษกครับก็ตอนนี้นะครับจากที่เราได้มีการนำเรือหลวงบาลจันทร์นะครับมาค้นแล้วก็มาบริเวณมาตรวจค้นเพื่อวางแผนในการกู้เรือหลวงสุโขทัยนะครับตอนนี้เราก็ได้มีการใช้ทั้งประดาน้ำนะครับแล้วก็ใช้ทั้งเรือซีฟ็อกเนี่ยเข้าสำรวจบริเวณเรือหลวงสุโขทัยแล้วนะครับเข้าที่ทราบก็คือตอนนี้เรือหลวงสุโขทัยเนี่ยเขาเรียกว่านั่งแท่นนะครับอยู่บริเวณใต้พื้นน้ำทะเลนะครับคำว่านั่งแท่นก็คือเหมือนกับว่าจอดนะครับจอดอยู่บริเวณใต้ท้องทะเลนะครับนั่งอยู่บนทั้งลำเรือเลยนะครับก็คือจะนั่งอยู่บนท้องทะเลครับค่ะคือพื้นทะเลตรงจุดที่เรือจมไปเป็นยังไงเป็นพื้นทรายถูกไหมฮะใช่ครับพื้นทรายครับบริเวณส่วนใหญ่เป็นท้องทะเลเป็นลักษณะทรายปนโคลนครับอ๋อครับแล้วพอเราได้ข้อมูลตรงนี้แล้วค่ะมันจะมีผลหรือว่ามีประโยชน์ต่อการกู้เรือยังไงบ้างคะหลังจากนี้ค่ะครับคือตอนนี้ข้อมูลที่เราได้อยู่ขนาดนี้ก็คือเป็นข้อมูลส่วนหนึ่งนะครับตอนนี้การดำเนินการเราต้องดำเนินการต่อนะครับเช่นวันนี้เราเนี่ยได้ระดมนะครับนักประดาน้ำอีกทั้งหมด57นายนะครับเรามาช่วยเหลือนะครับเพราะเราจะต้องสำรวจแล้วก็มีการถ่ายภาพใต้น้ำเพื่อนำไปประกอบในการวางแผนในการกู้เรือต่อไปครับครับคือข้อมูลที่เรามีการวิเคราะห์อะฮะมีความเป็นไปได้ไหมครับว่าอาจจะมีกำลังพลบางนายเนี่ยติดอยู่ที่เรือด้วยมีความเป็นไปได้ไหมฮะในส่วนนี้ก็เราจะใช้โอกาสนี้ในการดูด้วยนะครับว่าจะมีกำลังพลเพราะว่าเราคือจริงแล้วในเบื้องต้นที่เราได้รายงานไปแต่แล้วนะครับว่าจริงแล้วเนี่ยกำลังพลทั้งหมดเนี่ยได้ขึ้นมาอยู่บนดาดฟ้าหมดแล้วนะครับไม่มีติดอยู่ในห้องต่างๆนะครับแต่อย่างไรก็แล้วแต่ด้วยเวลาที่มันเนิ่นนานนะครับก็ไม่ทราบว่ามีการกลับเข้าไปหรือมีการลงไปหรือทำอะไรบ้างนะครับเราก็ตอนนี้เราก็คือจะใช้โอกาสนี้ถือโอกาสดูบริเวณบนเรือหลวงสุโขทัยด้วยนะครับผมใช้โอกาสนี้แหละครับแล้วก็พอพูดถึงเรื่องของภารกิจกู้เรือเมื่อวานนี้นะฮะทีเด่นของเราก็ได้รายงานไปแล้วก็เป็นการเปิดเผยออกมาจากท่านโฆษกด้วยฮะเกี่ยวกับเรื่องของการกู้เรือว่ายังไงก็ตามคือการจะกู้เรือขึ้นมาจากทะเลเนี่ยจะถือว่าเป็นภารกิจสุดท้ายเลยคือเราจะต้องหากำลังพลให้หมดแล้วถึงจะมากู้เรือขึ้นมาถูกไหมฮะคือในการกู้เรือนะครับเราเรียกว่าเราไม่ได้จะเป็นภารกิจสุดท้ายนะครับเราเพียงแต่เรามีการวางแผนครับครับวางแผนช่วงนี้เพื่อไม่ให้มันเนิ่นนานเกินไปขนาดสังเกตว่าทีมที่ภารกิจในการกู้เรือนะครับกับภารกิจในการที่ลาดตระเวนค้นหาเนี่ยจะเป็นคนละส่วนกันครับครับแต่ตอนนี้มันเป็นเพียงแต่ที่เราดำเนินการในเรื่องการกู้เรือเนี่ยเราเป็นการดำเนินการเพื่อเตรียมข้อมูลครับโดยลักษณะทางกายภาพของเรือขนาดนี้ตั้งอยู่ยังไงในต่างเพื่อเป็นข้อมูลประกอบวางแผนในการกู้เรือครับซึ่งจริงแล้วการกู้เรือลำขนาดเรือสุโขทัยเนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับต้องเรียนว่าเป็นเรื่องที่ยุ่งยากพอสมควรแล้วก็ต้องใช้เวลาพอสมควรรวมถึงต้องใช้ผู้ที่มีความชำนาญและเชี่ยวชาญมากพอสมควรครับนั่นค่ะท่านโฆษกคะแล้วอย่างนี้แผนการกู้เรือจริงๆแล้วจำเป็นที่จะต้องประสานไปยังกองทัพเรือประเทศอื่นๆเพื่อมาช่วยด้วยหรือเปล่าคะในเบื้องต้นเราคงจะประสานกับภาคเอกชนนะครับในทั้งในแล้วก็ต่างประเทศนะครับซึ่งมีบริษัทอื่นๆซึ่งมีพูดง่ายๆสามารถดำเนินการในเรื่องการกู้เรือสินค้าหรือมีประสบการณ์ในการกู้เรือต่างๆที่มานะครับมาวางแผนร่วมกับทางเรานะครับตัวนี้ได้อยู่ในแผนการดำเนินงานอยู่แล้วครับตัวนี้ครับครับเห็นบอกว่างบประมาณก็อยู่ที่ประมาณ100ล้านบาทซึ่งถือว่าไม่น้อยเลยนะฮะตัวเลขตัวนี้คงยังยืนยันไม่ได้ชัดเจนนะครับครับก็คงเป็นการคาดเดากันนะครับแต่ก็คงต้องใช้ก็ประมาณ
พอสมควรทีเดียวครับฮะทีนี้ฮะก็เลยมีคำถามตามมาฮะท่านครับว่าระหว่างการกู้เรือขึ้นมากับการที่ปล่อยให้เรือจมอยู่ใต้น้ำเหมือนกับเรือลำใหญ่ๆที่เคยเกิดเหตุอับปางในอดีตมานะครับก็อาจจะต้องทิ้งไว้แบบนั้นเพราะว่าอาจจะต้องเทียบกันระหว่างความคุ้มค่ากับการกู้ขึ้นมานะฮะกับการปล่อยเอาไว้ใต้ทะเลตรงนี้ได้มีการวิเคราะห์แนวทางเอาไว้ยังไงบ้างฮะก็คงตรงนี้ครับคงเป็นหน้าที่ของคณะกรรมการดำเนินการเรื่องในการกู้เรือนะครับซึ่งขนาดนี้ทางผู้บัญชาการเรือครับท่านได้แต่งตั้งให้พลเอกอดุลพันเอี่ยมเนี่ยผู้บัญชาการกองเรือทุนการนะครับเป็นประธานคณะกรรมการชุดนี้นะครับคณะกรรมการชุดนี้นะครับจะต้องพิจารณาดูครับว่าเรื่องการกู้เรือเนี่ยสามารถจะทำได้หรือไม่นะครับถ้าทำได้ต้องใช้งบประมาณมากเท่าไหร่คุ้มค่าหรือไม่รวมถึงเรือสุโขทัยที่จมอยู่ใต้ทะเลเนี่ยมันจะไปกีดขวางในการเดินเรือหรือไม่หรือว่าไปกีดขวางหรือมีโอกาสที่จะไปพุ่งในใต้ทะเลเนี่ยเรามีท่อสางส่งก๊าซธรรมชาติอะไรมากมายนะครับครับซึ่งเราก็ไม่แน่ใจว่าตัวนี้จะมีผลกระทบอย่างไรหรือไม่ครับคงต้องรอการข้อพิจารณานี้ให้ชัดเจนอีกครั้งหนึ่งผมจะชี้แจงได้ครับครับในแง่ประสบการณ์ของท่านโฆษกเองและในแง่ทางเทคนิคมันมีความเป็นไปได้ไหมฮะว่าจุดที่เรือจมเนี่ยที่ลึกลงไปจากผิวน้ำประมาณ40เมตรเนี่ยมันจะมีโอกาสจะกีดขวางการเดินเรือของเรือขนาดใหญ่ในทะเลได้มันมีความเป็นไปได้แบบนั้นไหมฮะด้วยก็เป็นไปได้ครับเพราะว่าอย่างที่บอกครับน้ำลึก40เมตรเนี่ยเรือบางลำกินน้ำลึกเป็นน้ำลึกพอสมควรนะครับอาจจะไปพบตรงนี้ได้ครับแต่ก็แต่เดี๋ยวผมว่ารอผลการเรามีคณะทำงานชัดเจนอยู่แล้วครับตัวนี้น่าจะให้ข้อมูลที่ชัดเจนมากกว่าครับครับครับเอาละฮะวันนี้ขอบคุณสำหรับข้อมูลครับท่านโฆษกครับขอบคุณครับยินดีด้วยความยินดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะขอบคุณที่รับชมรายการ PNN ข่าวค่ำนะคะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ PNN ช่อง16จะได้ไม่พลาดทุกรายการสดและคลิปวิดีโอที่น่าสนใจอีกมากมายค่ะ